ที่นางเอกที่ฮอตมากในนาทีนี้นะครับน้องใบปอที่แสดงภาพยนตร์เรื่อง you and me and me นี่เป็นแฟนคลับไปดูหนังมาแล้วน่ารักจริงๆค่ะแต่ชนไยนเอ้ยหน้าตานลานักแบบนี้เกิดดราม่ากเกิดขึ้นเรื่องราวของการเข้ามาหาลัยพอร์รทยอดสาคัญมากๆในเรื่องราวของเล่าประวัติตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งในลู่ทางของแต่ละมหาลัยเขาจะมีวงเล็บไงว่าใครถนัดเรื่องไหนใครอ,อะไรก็รวบรวมผลงานตัวเองเข้าเรียนมาหาลัยได้ปรากฏว่าการทําพอร์ตดี มันก็ดีในเรื่องของกรรมการคัดสรรแต่ฉไหนเลยมีดราม่าว่าจ้างทําเพื่อเป็นเส้นทางตัวเองอันนี้เคลียร์ดราม่าด้วยน้องใบปอเองอะไรยังไงเชิญครับเชิญครับน้องใบปอครับ เป็นรำถวายค่ะรำถวายพยาศีสัตนาคาราชที่นครพนมเหมือนว่าเราไปใช้สถานที่เขาในการถ่ายทำอะค่ะแล้วก็เป็นการไปรำถวายท่านดีกว่าก็ขอให้รายได้หนังทะลุร้อยล้านค่ะ <c oughs> ตอนช่วงมอต้นค่ะหนูเป็นเด็กนฏาตลป์ก็ไปประกวดอะไรประมาณนี้ของโรงเรียนเลยจริงๆ <c oughs> อรอนนี้หนูก็ทําเองค่ะก็ทําตามขั้นตอน ทุกอย่างของระบบ TC แคสที่ตอนในปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนเรื่องที่คนคิดว่าเป็น p r i v i l e g e มไหมซึ่งสำหรับหนูหนูคิดว่าน่าจะเป็นคณะอ่าเป็นเป็นให้เป็นให้เป็นการตัดส,สินใจของคณะกรรมการดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปหนูก็ยังกลัวกรรมการอยู่เลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะไม่อยากไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าอะไรตรงนั้นของเรามาก,ากแล้วก็นั่นแหละค่ะใช้ชีวิตแล้วก็จอยกับคนที่เขาเห็นสิ่งที่เราทำดีกว่าค่ะ S <S <S โอ้น่ารักสดใสมากเลยขอขยายความเรื่องราวของพอร์ตริโอนะจริงๆแล้วทุกวันนี้เ,เรื่องราวของความสามารถพิเศษครับอะไรก็ตามที่จำเพาะมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะมีบทบาทมีหน้าที่มีผลงานตรงนี้เด่นชัด ไม่แปลกที่จะเป็นลู่ทางในการยื่นสมัครใดๆก็ตามใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมหาลัยคนเก่งกีฬาไปทางกีฬาถูกต้องคนเกงน่งอะไรต่างๆนะเนี่ยเหมือนกับพี่พี่สอบเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามไอเรื่องราวข้อข้อเขียนอะเราสอบอสัมภาษณ์สอบแต่มันจะมีอีกช้อยหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราน่าจะได้คือผลงานของเราม,มันก็จะเป็นช่องหนึ่งที่ให้คณะกรรมการตัดสินทั้งนี้ ทุกคนมีสิทธิ์ยืน่นไม่ใช่แค่ใบ,บปอไม่ใช่แค่อ,อายอทุกคนมีสิทธิ์ยืน่นแต่จะเข้าได้หรือไม่จะได้เรียนมาหาหลัยดังหรือเปล่าอยู่ที่คณะกรรมการเอาความสามารถของเราไปนําเสนอนะถูกต้องแล้วครับนี่พเจ้าจไม่ผิดรู้สึกว่าน้องจะเข้าเป็นรุ่นเดียวกับน้องอายเลยนะใช่แล้วค่ะขอขอเยุกันามอเดียวกันเลยนะคะรอติดตามผลงานนะครับครับผม